และในลำดับต่อจากนี้ไปเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 3,277,777,777 จบวันนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันคุ้มครองโลก22เมษายนเราทุกคนก็พร้อมใจกันมาสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาธรรมบทแรกเพราะกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะแสดงบทนี้ได้ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นบทนี้จึงมีความสำคัญมากกระแสทานแห่งบุญไหลเชื่อมอยู่ตลอดช่วงการสวดเลยธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาสู่ตัวเราแล้วจะทำให้เข้าถึงธรรมะด้วยใจที่ใสที่สบายถ้าใจบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกันเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์จะสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่โลกทำให้ดินอากาศฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นเพราะกระแสธาตุดึงดูดเข้ามาปรับสภาพดินอากาศฟ้าจากที่แปรปรวนก็จะกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติและยิ่งไปกว่านั้นจะดีขึ้นไปเรื่อยๆศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่สิทธิ์จิตใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์และยังแผ่กระแสแห่งความบริสุทธิ์เพื่อที่จะปรับปรุงโลกใบนี้ให้บริสุทธิ์เป็นคลื่นที่มีอานุภาพขยายออกจากใจที่บริสุทธิ์ของทุกคนไปขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศทั้งอากาศโลกขันธโลกและสัตวโลกคือในใจกายและสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะขยายสันติสุขที่แท้จริงไปทั่วโลกการสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลกนั้นต้องเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นกันเสียก่อนเมื่อสันติสุขภายในเกิดขึ้นแล้วจึงจะบังเกิดสันติภาพภายนอกซึ่งอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระธรรมกายนั้นสามารถคุ้มครองโลกได้โลกก็จะปลอดภัยได้อย่างแท้จริงถ้าใจของทุกคนในโลกหยุดนิ่งได้กระแสแห่งความบริสุทธิ์และความสุขก็จะแผ่ขยายออกจากกลางกายของทุกคนและก็จะครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกเมื่อนั้นแหละโลกก็จะพบสันติสุขอันไพบูลย์เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะคุ้มครองโลกให้บริสุทธิ์ให้มีสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงได้
ก็คือมวลมนุษยชาติจะต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงสันติสุขภายในให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเริญขึ้นดังนั้นวันนี้การมาทำความบริสุทธิ์อย่างถูกหลักวิชาด้วยการสวดธรรมจักรแผ่เมตตาเจริญสมาธิภาวนาหยุดใจพร้อมกันในวันคุ้มครองโลกนี่แหละจึงจะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงให้ทุกคนทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้สว่างสวัยเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงและอย่างสูงสุดสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเท่านี้หรือยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเลยถ้าทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในทุกสถานที่ใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติสุขก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราปิดประตูอบายภูมิอย่างสนิทแล้วก็เปิดประตูสวรรค์เราจะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในมนุษยโลกและก็ในเทวโลกอย่างมีความปิติสุขแล้วก็เบิกบานไม่ว่าจะอยู่ในมนุษยโลกหรือในเทวโลกก็ตามดังนั้นในวันคุ้มครองโลกโลกจะต้องถูกคุ้มครองด้วยพระธรรมกายภายในตัวของเราและด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงของชีวิตจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ความถูกต้องดีงามขึ้นในโลกโลกจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้และในวันนี้ทุกคนก็ได้ตั้งใจมาสวดธรรมจักรจนถึงเป้า 3,327,777,777 จบดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น77ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้สาธุ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 สา
จะสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกครั้งเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 3,327 ล้าน 777,777 จบถ้าทุกคนพร้อมก็ลุยเลยสาธุเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารณสียังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตตระโคภะคะวา
ิเยปิขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาปายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุตุชนิโกอนาริโยอนาทัสสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทัสสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
ทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตังพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ
ิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะวุติอิธัมมะวุจปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจปะนวายยะกะระณะสมิงพันยะมาเนอายะสัมมโตโกณฑัญญาสวิรชังวิตมะลังธัมมะจักขุงอุทปาทิยังกินจิสัมพุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธัมมะจักเกภูมิมาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมะจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเกวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตติ
นังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกนจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตตุอะพุคคาชิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตถโพกุณฑัญโยอัญญาสิวัตถโพกุณฑัญโยติหิติหิทังอายัสมะโตกุณฑัญญาสะอัญญากุณฑัญโยตะเววนามังอาโหสิทำให้กับทุกคนจนรวยอย่างอัศจรรย์รวยทันใจรวยทันใช้รวยทันทีรวยทันควันรวยทั้งวันทั้งคืนรวยทุกทุกรวยเลยสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาทิเมพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควะตาธัมโมสวาคาโตภาควะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโต
ังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราในฐานะที่พวกเราได้ตั้งใจกลั่นโลกทั้งโลกให้เป็นโลกแก้วเพราะฉะนั้นให้ทุกรูปทุกคนก็จงสะใจใสเป็นแก้วเข้าถึงพระธรรมกายแก้วด้วยกันทุกรูปทุกคนเป็นอัศจรรย์เทอญสาธุกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปลุกขึ้นยืนตั้งใจกราบหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ